ล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้เสียงขันขึ้นเป็นเจ้าเมืองคู่ขันเสียงปู่เป็นเจ้าเมืองสุรินทร์เสียงคะเป็นเจ้าเมืองสังขารเสียงสมเป็นเจ้าเมืองลีเสียงใสเป็นเจ้าเมืองจารพัฒน์เสียงสีเป็นเจ้าเมืองรัตนบุรีและต่อมาท้าวอุ่นได้มีใบบอกไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อขอแยกตัวตั้งเมืองใหม่และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้ท้าวอุ่นเป็นพระยารัตนวงศายกย่องเชิดชูให้ดินแดนถิ่นนี้เป็นดินแดนที่มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสันติเพื่อเป็นการรำลึกถึงรอยบรรพชนผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองให้สมเกียรติภูมิพันดินอันมีชื่อลือเลื่องกระดื่มนาโดยให้ชื่อบ้านนามเมืองนี้ว่าศรีสะเกษ